ี๋ยวพี่จัดให้คนมาทั้งพี่ฝรั่งจีนไทยยกเที่ยวมาฝากพี่ฝากไทยหัวโกรนกันทุกรายตาใครอยากจะรีบก็รีบมาทราบจะในสุนแต่งตัวเต็มยศเลยมางานเลี้ยงที่บ้านประหลัดคุณยิงชุครับผมอ่ะได้รับเชิญให้มาทานอาหารค่ำพร้อมกับคุณมาริกาเมื่อไหร่จะเลิกทำตัวเป็นจระเข้ขวางคลองสักทีฮะคิดบ้างไหมว่าวินชุเนี่ยเขาอาจจะแค่ออกปากเชิญตามมารยาทแต่จริงๆแล้วเขาอยากจะกินข้าวกับฉัน2ต่อ2เนี่ยทราบครับผมก็มาตามมารยาทที่เขาเชิญนะครับอยู่บ้านมั้ยคะชมเพลินเองค่ะคุณประหลัดคะมาหาใครก็มาหาคุณประหลัดวินชูนะสิอ้าวนายซุนอยู่งั้นแสดงว่าคุณประหลัดก็ต้องอยู่แหมวันนี้นี่แต่งตัวดูดีขนาดนี้ฉันเห็นมีอาหารด้วยสงสัยจะมีงานเลี้ยงใช่มั้ยแต่ว่าจะมีใครเชิญฉันมั้ยนะเชิญสิครับผมเชิญเองคุณประหลัดชมเพลินอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนนะครับมาริกาเพื่อนผมก็อยู่นายซุนก็อยู่ด้วยทานข้าวกันหลายๆคนเนี่ยสนุกดีนะครับชมยินดีรับเชิญค่ะคุณประหลัดข้ากำลังคิดหาทางเอาชนะใจน้ำแตงก่อนที่ไอ้หนุ่มเมืองกรุงเนี่ยจะเอาน้ำแตงของข้าโชว์ไปผ่ากินข้าน่ะคิดแล้วคิดอีกทั้งนอนคิดไปคิดมากริ่งไปกริ่งมาว่าจะทำยังไงให้น้ำแตงเนี่ยรักข้าโถไอ้ชดเอ็งจะมีเมียไปทำไมวะดูอย่างข้าสิตอนเนี้ยเลิกกันแล้วชีวิตสบายสบายไม่ต้องมีใครมาบงการชีวิตสั่งนู่นสั่งนี่มันไม่สั่งอย่างเดียวเว้ยสั่งขี้มูกก็ข้ารักน้ำแตงนี่หว่าและอีกอย่างนึงนะถ้าข้าได้แต่งงานกับน้ำแตงได้มันมาเป็นเมียเนี่ยที่นาพันไร่ของกำนันเวงเนี่ย
มันจะไปไหนเสียตอนนี้กำนันเวงอะเหลือลูกสาวอยู่แค่คนเดียวเพราะอีกคนเนี่ยมันเอ้ยชดชดหยุดด้วยเอ็งอย่าพูดถึงเว้ยเดี๋ยวคืนนี้จะเดือดร้อนชดพี่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 ชดโปรดฟังพี่ตอนนี้กับแกล้มเล่าไม่มีอะไรเหลือเลยแม้แต่นิดเดียวสงสัยพี่ชมเพลินคงจะใส่ปิ่นโตเอาไปให้คุณประหลัดวินชูหมดแล้วล่ะพี่วะอะไรกันวะนี่หมูเห็ดเป็นไก่เนี่ยมันไม่คิดจะเหลือให้พี่ชายมันกินเลยใช่ไหมแล้วข้าวอ่ะมีไหมพี่ชดไม่มีอะไรเหลือติดก้นหม้อแม้แต่นิดเดียวเลยพี่นั่งชมเพลินไอ้กล้ำไปเก็บเหล้าไปหากับแก้มร้านตะเชิงกินกันเร็วๆไอ้กล้ำเฮ้ยไอ้ชดนี่เองจะทิ้งข้าไว้คนเดียวเหรอวะเฮ้ยข้าไปด้วยเว้ยคุณกลับไปได้แล้วนี่ตะวันก็กำลังจะตกดินเดี๋ยวใครมาเห็นข้าก็จะเอาคุณกับฉันไปนินทานินทาเรื่องอะไรครับนี่จะเรื่องอะไรก็ช่างไปกลับไปเดี๋ยวครับน้ำแตงให้ผมเดินไปส่งนะครับไม่ต้องคือถ้าพ่อกำนันจะด่าน้ำแตงเรื่องที่ผมไปส่งเนี่ยผมมีข้ออ้างให้นะครับคือผมเนี่ยพยายามจะปกป้องน้ำแตงจากอันตรายจากพวกคนชั่วนะครับคุณไม่ต้องห่วงฉันหรอกไอ้พวกคนชั่วน่ะฉันเอาปลาห้าหัวยัดปากมันมาแล้วคุณกลับไปเถอะเราแยกทางกันตรงนี้นะครั้งที่แล้วมันยังไม่เข็ดเดี๋ยวจะจัดหนักให้อีกชุดหนึ่งน้ำแตงน้ำแตงกลับมาแล้วฉันค่อยหมดห่วงหน่อยไปไหนมาเนี่ยตะวันใกล้จะตกดินแล้วนะน้ำแตงไปที่หลุมฝังศพของพี่น้ำนวลมาค่ะน้ำแตงคุณนิดาคะเวลาที่น้ำแตงไม่สบายใจคนที่น้ำแตงจะเล่าเรื่องไม่สบายใจให้ฟังเป็นคนแรกก็คือพี่น้ำนวลแต่ตอนนี้พี่น้ำนวลเขาตายไปแล้วเวลาที่น้ำแตงทุกข์ใจน้ำแตงก็อยากให้พี่น้ำนวลรับรู้น้ำแตงฉันรู้ว่าความตายมันเจ็บปวดกับคนที่ยังอยู่น้ำแตงต้องอยู่ให้ได้ต้องอยู่ให้ดีคนที่ไปแล้วจะได้หมดห่วงนะค่ะคุณนิดาน้ำแตงจะต้องอยู่ให้ดีให้ได้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใครอยากลองดูลองดีเดี๋ยวพี่จัดให้คนมาทั้งพี่ฝรั่งครับอร่อยอันนี้ค่ะคุณประหลัดทานเยอะๆนะคะขอบคุณครับอร่อยไหมคะอีกหนึ่งนะคะยำกบนาของชมเพลินค่ะคุณประหลัดวินชูขาเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยวิกาจะชงกาแฟให้ดื่มนะคะกาแฟเนี่ยมันเสียสุขภาพนะคะคุณประหลัดอันที่จริงแค่วันละแก้วตอนเช้าก็พอค่ะยำกบนี่มันก็ดูหน้าตาหน้าอ้วกเหมือนกันนั่นแหละดูสินะพี่ดูกินกันเข้าไปได้ยังไงไม่มีเป็ดไม่มีไก่กินกันแล้วไงต้องกินกบนะก็เพราะว่ากบเนี่ยมันมีวิตามินสูงแถมยังอุดมไปด้วยโปรตีนกบมารองอกได้ว้าวอุ้ยทำไมมันมืดเร็วอย่างเงี้ยเมื่อกี้มันยังสว่างโล่ๆอยู่เลยอะทำไมแป๊บเดียวมันมืดแล้วอะนั่นน่ะสิคะวินชูดูสิเนี่ยมืดตื้อๆเลยอะ
มืดตื่นเลยเหรอมันมืดขนาดนี้วะเนี่ยโถลุงนี่ให้ตาสุนมาส่งก็ดีคุณประหลัดอุตส่าห์ออกปากแล้วเชียวโถนี่น้ำช่ำพันทำไมถึงปฏิเสธเนี่ยมัวแต่กลัวเสียฟอร์มกลัวทางหมันกามจะรู้ว่าเรากลัวผีทางเข้าหมู่บ้านก็ต้องผ่านศาลารอรถถึงน้ำนวลฉันชอบอุ้มลูกมายืนรอผัวเอางี้ดีวะก็เอาไว มีเสียงอะไรไหมอ่ะได้ยินละเสียงหมามันหอนแล้วหมามันหอนเพราะอะไรพี่รู้ไหมรู้หมามันหอนเพราะหมามันเห็นผีไงล่ะอยู่แล้วทำไมถึงมีเสียงหมาหอนวะเนี่ยผีถ้าไม่อยากเห็นผีก็ต้องหลับตาเอาวะหลับตาก็หลับตาหนังท้องตึงหนังตาหย่อนเลยทีเดียวนะแทนที่จะช่วยวินชูว่าเก็บจานเก็บชามเนี่ยนายสุนคงจะเหนื่อยนะคุณไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมเก็บเองงั้นก็รีบๆเก็บเขานะคะวินชูขาคุณจะได้รีบไปนอนนะคะวินชูวันนี้คุณเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะคะคุณจะรีบพักผ่อนแล้วดูสิเนี่ยแทนที่เราจะได้กินข้าวกัน2ต่อ2กลับมีใครก็ไม่รู้มากินด้วยเยอะแยะไปหมดใครที่ไหนกันมาลุยกาชมเพลิงก็เป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านดอนทมุดแล้วผมก็เคารพนับถือผู้ใหญ่แพ้วเพราะแกเป็นคนดีแล้วแกช่วยสนับสนุนงานราชการไม่เคยขาดเลยนะมีหน้าแม่ลูกสาวถึงได้ล้ำเส้นนักอ่ะผิงอะไรก็ไม่มาหาผู้ชายถึงบ้านหน้าไม่อายนี่มาริกาชมเพลิงก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นแล้วนะครับนอกจากมาเยี่ยมเยียนกันในฐานะคนที่เคารพนับถือกันผมเก็บเสร็จแล้วค่อยล้างพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมไปนอนก่อนละโอ้ยเอ้ากับข้าวกับปลาเก็บกันหมดแล้วเหรอขอโทษทีมันง่วงจริงๆอ่ะแล้วนี่คุณประหลาดไปไหนคุณมาวิกาประหลาดวิงชูไปไหนอ่ะโอ้ยสงสัยขึ้นไปนอนแล้วผมไปก่อนนะนายสุน
ี่หนักเลยเฮ้ยไอ้ชดไอ้กลับไอ้เจ้าแล้วก็เอ็งด้วยว่าไอ้เดียมเมื่อไหร่จะกลับบ้านกันสักทีเว้ยนี่มันดึกแล้วเว้ยเขาจะปิดร้านเว้ยเอ้ยจะรีบปิดไปไหนวะลูกเมียก็ไม่อยู่อ้วนว่านะลูกเมียลือเนี่ยหนีกลับสัวเถาไปหมดแล้วเล่าข้านี่ยังไม่หมดหายเลยหายเนี่ยข้าเหมาแล้วเนี่ยตาเชงใช่ใช่ใช่ข้าเองเหมาแล้วเว้ยเองก็กลับไปกินต่อที่บ้านผู้ใหญ่แถวซิวะแล้วพวกเนี้ยพวกเองค่อยยกหายมาคืนข้าดีหรือเปล่าวะเฮ้ยพี่ชดนี่ตอนนี้มันกี่ทุ่มกี่ยามแล้วเนี่ยพี่เฮ้ยห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วเว้ยห้าทุ่มเที่ยงคืนเวลากำลังพอดีเลยชดเวลาแบบนี้แหละที่ผีมันจะออกมาหลอกคนเฮ้ยแม้ไอ้เลียมปากนะปากคนมีนะไม่เอามาใช้ไม่น่าเอามันอยู่ด้วยเลยนะพี่ชดก็มันจริงจริงนี่นะไอ้กรรมข่าวว่าคืนนี้นอนบ้านแต่ชิงกันดีกว่าวะพรุ่งนี้ค่อยกลับบ้านไปเฮ้ยไม่ได้ชิงไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ทายเว้ยไม่ใช่ลงเตรียมลงเจนเองจะได้มาอยู่กันง่ายๆฟรีๆเลยเว้ยเฮ้ยและที่สำคัญเลยเว้ยถ้าเกิดไอ้ผีนางน้ำหน่วยนะมันมาตามคิดบัญชีแค้นพบเองนะข้าก็จะพลอยจิตร่างแหไปด้วยสิวะไม่เอาแล้วเว้ยแต่ชิงเปลี่ยนชื่อเป็นตะป๊อดเถอะไม่เอาแล้วเว้ยใครไม่เอาอะไปวะเดี๋ยวชมเพลินผีนางน้ำสวนผีนางน้ำสวนผีนางน้ำนวลเฮ้ยไปวะไม่เอาอะครับปิดร้านแล้วไม่เอาแล้วอะปิดร้านแล้วอะโอ้ยปิดไม่ได้ตาชมไอ้แก้วพวกเรามีกันกี่คนวะหนึ่งสองสามไอ้เลี้ยงสี่ชั้นเอห้าไอ้กันหกตัดหยุดว่าไม่เกี่ยวกับไอ้เฉิงว่าเองจะไปไหนกันก็ไปแล้วข้าจะเก็บร้านแล้วไม่เอาปิดร้านแล้วไปเว้ยไม่เอาแล้วไม่ต้องน่าถึงข้าเว้ยอะไรพี่ชนกันทำไมพวกเรามีกัน5คนเดี๋ยวไปพิสูจน์กันว่าผีนางน้ำนวลเนี่ยมันยืนอุ้มลูกรอผัวมันอยู่ที่ศาลาท่ารถมั้ยสั่นเป็นลูกหมาตกน้ำไปได้เนี่ยฮะไหนไม่เห็นจะมีอะไรเลยศาลาท่ารถเนี่ยมืดตึ๊ดตื้อผีสักตัวก่อไม่มีแต่ว่าโอ้ทันเห็นจริงๆนะพี่ชนนางน้ำนวลมันยืนอุ้มลูกหลอกอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหพี่ชนเกิดมาทำไมเนี่ยใช่จ้ะพี่จงเพลพี่ชดนะพี่ไม่น่าทำใจดีสู้ผีเลยพี่ดูดิไอ้ชดข้าว่าเรากลับบ้านกันเถอะวะเอ็งมีบ้านที่ไหนละไอ้เลียมแกเลิกกับนางอ้อนแอนเมียเอ็งไปแล้วเนี่ยฮะตอนนี้แกอยู่บ้านพี่ชดนะโอ้ยเลิกเถียงกันได้แล้วจะกลับบ้านไหมเร็วเดี๋ยวกลับขอเห็นผีนั่งน้ำนวลหน่อยเถอะวะฮะเฮ้ยพี่ชดพวกเอง3คนไปดูดิว่ามันอยู่ตรงไหนพี่ชดฮะไอ้จริงเหรอวะไอ้ชดเอาจริงไอ้ชดเนี่ยคนจริงไปไปหามาจะเร็วแล้วจะได้กลับบ้านอะไรปวดฉี่อ่ะมันใช้เวลาไหมเราอย่าหันมามองนะโอ้ยเร็วพี่จอนมาทำไมวะเนี่ยเสร็จแล้วยังเฮ้ยรอแป๊บ
เฮ้ยเอ็งจะสะกิดข้าทำไมวะนางชมเพลินเอ็งนี่มันกลัวจนเสียสายตาผีเพ้อที่ไหนจะโผล่มาหลอกได้ทุกค่ำทุกคืนวะแง่พูดไม่ฟังยังสะกิดอีกสะกิดอะไรแล้วฉันอยู่ตรงนี้จะสะกิดยังไงเร็วๆเอ้านั่นใครสะกิดวะอะไรฉันก็เปล่านะพี่ชดอะไรกันไม่ใช่ฉันพี่ชดอะไรอะไรจะฉันรู้แล้วว่าใครสะกิดเฮ้ใครวะกาสกูเองยกขยงมาฝากพี่ฝากไทยหัวโกรนกันทุก